สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากเซตชอน e นลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันครับหลายๆขั้นนะครับสอบถามมาแล้วครับทั้งอินบ็อกซ์ทั้งอีเมลทั้งหลายๆทางนะครับสอบถามมาว่าพี่อยู่ดีๆก็ไม่เห็นไทม์ไลน์ของเพื่อนคนนี้นะครับโดนบล็อกไลน์หรือเปล่าครับแต่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับเราเปิดเข้าไปที่ไลน์แอปพลิเคชันกันเลยครับเมื่อเปิดเข้าสู่ไลน์แอปพลิเคชัน นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนเราบางคนนะครับปกติเราก็จะมีเพื่อนคนนี้อยู่แบบนี้ฮะเดี๋ยวผมลองหาเพื่อนสักคนนะครับเราก็ดูไทม์ไลน์เขาเป็นประจําเลยนะแต่อยู่ดีๆครับผมอยู่ดีๆครคุณผู้ชมฮะก็ไม่สามารถเห็นไทม์ไลน์ของคนคนนี้ได้ซะอย่างนั้นแลลวครับสมมุติเาลองดูของเพื่อนผมคนนี้แล้วกันนะครับผมเรามาดูโพสต์ของเขาครับมาดูโพสต์ตรงนี้ครับที่เขียนว่าโพสต์นะฮะผมมีเพื่อนคนนี้คนหนึ่งนะครับมาดูโพสต์นะครับป๊บนี่ปกตินะครับผมก็จะดูโอโหคนนี้ทําคลิป YouTube ด้วยอนกั ชื่อช่อง GJ ฮะจ j ฮะค,คุณผู้ชมฮะเรามาดูโพสต์ของคนคนนี้แล้นะครับเขาก็จะมีโพสต์อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมครับปกติเราก็เห็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่ถ้าหากว่าวันดีคืนดีอยู่ดีๆนะครับทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเรากลับไม่เห็นเพื่อนคนนี้ครับไม่เห็นโพสต์ต่างๆของเพื่อนคนนี้ที่อยู่ในไทม์ไลน์ของเขาครับผมนั่นหมายว่าหมายความว่าเราโดนบล็อกหรือเปล่าฮะ ก่อนหน้านี้นะครับทางช n แนลของเราได้แสดงวิธีการตรวจสอบการโดนบล็อกไลน์นะครับถึง3วิธีด้วยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง Android กับ Android Android กับ iPhone และ iPhone กับ iPhone นะครับคุณผู้ชมสามารถดูวิธีการเช็คการบล็อกได้เลยนะครับทีนี้ครับผมโอเคฮะสิ่งที่เขาทำนะครับอาจจะเป็นหนึ่งฮะเขาลบ เขาลบโพสต์ในไทม์ไลน์ของเขาออกทั้งหมดเลยนะครับหรือวิธีที่2ครับผมเขาใช้วิธีนี้ฮะคุณผู้ชมครับเข้าไปคลิกที่การตั้งค่าครับผมคลิกที่การตั้งค่าที่อยู่มุมบนด้านขวาเนี่นะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมาสู่ในสิ่งที่เรียกว่าไทาม์ไลน์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ ทำไลน์ตรงนี้ครับผมมาร์ฟนะฮะแล้วเขาคลิกเข้ามาทำไลน์นะครับและเขาจะมาคลิกเรื่องการตั้งค่าการแชร์โพสต์ตรงนี้ครับผมนี่เลยฮะพอเขาคลิกไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าครับผมที่อยู่ด้านบนนี้นะฮะมีการแชร์โพสต์ทั้งหมดผลของผมนะฮะในหน้านี้ของผมนะครับอยู่ที่306คนครับส่วนไม่แชร์โพสไม่มีครับเนื่องจากว่าผมไม่เคยโพสต์อะไรในไทม์ไลน์เอาไปอย่างนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมฮะจริงจริมีโพสบ้างเล็กน้อยฮะคุณผู้ชมฮะเมื่ออยู่ตรงนี้นะครับส สมมติว่านะครับผมไม่อยากจะให้เพื่อนคนนี้เออผมสมมุติผมเลือกเพื่อนมาสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมสมมุติว่า เออผมไม่อยากให้เพื่อนคนนี Regular ้ผมไม่อยากให้เพื่อนคนนี้เห็นโพสต์มันไทม์ไลน์ของผมอะผมตรงนี้แล้วกันอะคนนี้แล้วกันครับผมไม่อยากให้คนคนนี้เขาเห็นโพสต์ในไทม์ไลน์ของผมอีกต่อไปแล้วอะเพราะบาญชีเขาอาจจะเฮ้ยแบบคือกลายเป็นอดีตอดูดอะไรกันไปกันบ้างแล้วแบบนี้ฮะรู้ว่ารู้สึกไม่สบายใจหากจะโพสต์โพสต์เรื่องนี้ให้กับคนคนนี้เห็นนะครับผมก็จะเลือกที่จะมาคลิกตรงที่ไม่แชร์โพสต์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพราะผมเลือกมาคลิกตรงที่ไม่แชร์โพสต์ตรงนี้นะครับผมก็กดตกลงฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชม จ้าหนึ่งรายชื่อตรงนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของช่องไม่แชร์โพสครับผมซึ่งหลังจากนี้ไม่ว่าผมโพสต์อะไรก็ตามหรือก่อนหน้านี้ผมโพสต์อะไรก็ตามนะฮะคนคนนี้เขาก็จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของผมได้อีกต่อไปครับคุณผู้ชมฮะไม่มีใครสามารถเห็นโพสต์ของผมได้เลยนะครับคนที่ผมบล็อกไว้นะฮะผมก็จะเลือกบล็อกไม่แชร์โพสครับไม่แชร์โพสตไม่แชร์โพสก็ไม่แชร์ได้เลยฮะจะไม่แชร์กี่คนก็ไม่แชร์ไม่แชร์ไม่แชร์ไปคือตอนนี้แกทั้งหมดเนี่ยหกคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เห็นโพสต์ของฉันอีกต่อไปแล้วครับ คุณผู้ชมรู้สึกว่าโอเคมันสมควรแก่เวลาแล้วมันไม่มีอะไรจะต้องกังวลอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็มากดที่เจ้าตัวสีเขียวๆนี้นะครับแล้วก็เลือกแชร์โพสต์เหมือนปกติได้ครับผมเรากลับมาคืนดีจุบจ๊บๆกันนะจ๊ะแบบนี้ก็ทําได้ง,ง่ายๆครับผมซึ่งนะฮะการเช็กการบล็อกค,คุณผู้ชมไปดูที่คลิปวิดีโอที่เราทําในเรื่องการบล็อกเลยนะครับแต่ส่วนเรื่องการไม่เห็นไทม์ไลน์มาดูตรงนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือถ้ามองไม่เห็นโพสต์ในไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยก็หมายคววาาม่า ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆอาจจะทั้งใช่และไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมใช้คลิปวิดีโอตรงนี้ไปทําการตรวจสอบได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ทําตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนคุณผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจเขาก็อาจจะทําแบบนี้เช่นกันครับคุณผู้ชมฮะแล้วพบกับสาระดีๆจากเซตชาแนลเราได้ทุกวันเที่ยงตรงและสองทุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับขอให้มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ